สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงนะคะใครที่มีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ครูถาได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะกติกาในการส่ง SMS นะคะโดยการพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606นะคะทุก SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าแม้ว่าจะหมดเวลาแล้วก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะนำ SMS นั้นกลับมาทยอยตอบกันในวันถัดๆไปฉะนั้นส่งเข้ามาได้นะคะเราจะรันตามลำดับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการในวันนี้นะคะฝากถึงคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วและเดือนนี้นะคะเรามีนัดกันกับเรื่องของงานบุญงานสำคัญ14 กุมภาพันธ์ค่ะกับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งในวันนั้นเองค่ะก็จะมีในส่วนของการถวายพระทหารเพลนะคะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89 รูปรวมไปถึงการถวายสังฆทานด้วยนะคะและก็ครั้งนี้ครูตั้งใจแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะในเรื่องของการเป็นเจ้าพิธีในการเสริมสืบชะตานะคะเป็นครั้งแรกในศักราชใหม่เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ด้วยฉะนั้นนะคะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันวันพุธที่14 กุมภาพันธ์แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะเป็นวันที่ทุกคนต้องทำงานกันแต่ว่าขอครึ่งวันก็แล้วกันครึ่งวันเช้านะคะ8:00 น.เป็นต้นไปจนถึงประมาณเที่ยงมาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วครั้งนี้หนทางในการเดินทางนะคะบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะนอกจากที่ครูได้ดูแลในส่วนของพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีคุณลุงกำนันวิทูลสินทองด้วยนะคะที่เขากำลังดูแลแล้วก็นะคะเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยเพื่อต้อนรับแฟนๆรายการทุกท่านแฟนๆรายการของMiracle นะคะที่จะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะก็ฝากเอาไว้14 กุมภาพันธ์แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเราทราบอยู่แล้วว่านอกจากที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะก็ยังจะมีโอกาสลุ้นรับนะคะในส่วนของวัตถุมงคลที่ครูมอบให้นะคะทุกท่านไม่เสียสตางค์ฟรีๆค่ะรวมไปถึงในส่วนของพระพุทธปฏิหารองค์จำลองนะคะก็จะมีการลุ้นรับ9 ท่านด้วยกันนะคะกับการถ่ายรูปคุณผู้ชมเพียงแค่นำรูปถ่ายหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยคู่กับพระพุทธปฏิหารจอมราชันเสร็จแล้วนะคะไปโพสใน Facebook แล้วก็แท็กไปที่ Facebook ของครัวถาหัตถจิตสเปเชียลนะคะหรือว่าหัตถจิตหัตถานั่นเองนะคะเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะคะก็ถือเป็นของขวัญเป็นของรางวัลให้กับคุณผู้ชมค่ะในส่วนของ9 ท่าน 9 รางวัลด้วยกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของงานบุญงานกุศลวันนี้หัตถจิตสเปเชียลต้องบอกว่าสเปเชียลพอๆกับเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปสวัสดีค่ะอาจารย์ครับพูดถึงสเปเชียลต้องหายตัวมาเลยครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยติดตามรับชมแล้วก็อยากติดตามต่อว่าอะไรดีๆมีนำเสนอท่านผู้ชมแน่นอนวันนี้มาฝากน้ำมวยแล้วมีต้องบอกว่านะคะอุ๋ยครูแบบด้วยความที่ครูเดินทางไปเองเลยครั้งนี้นะไปนำเรื่องราวมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนับถือหลวงปู่ทิมนะหรือว่าพระที่มาทางสายหลวงปู่ทิมเกจิดังที่จังหวัดระยองขึ้นชื่อเลยฮะแล้วก็หลวงปู่สินหลวงปู่สินนะที่วรหันใหญ่นะคะซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนๆนะคะของพระเครื่องเองหรือว่าเอาว่าชื่นชอบในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์นะครั้งนี้ครูเดินทางไปถึงวรหันใหญ่ที่สำคัญท่านเมตตาลงอักขระที่ประกำช้างประคำครูแล้วก็ขอช้างเขาจะขุดด้วยเมตตามากค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ทราบเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นหลวงปู่สินหรือหลวงพ่อสินเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นเชื้อสายนะคะจากทางหลวงปู่ทิมเลยเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นลูกศิษย์ตำรับตำรามีคาถานะเรื่องว่านยาต่างๆการรักษาด้วยครับค่ะนะก็เลยบอกว่าครั้งนี้หัตถจิตสเปเชียลพาไปรู้จักวัดระหารใหญ่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยนะคะกับพระเดชพระคุณเจ้าท่านหลวงพ่อสินด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบค่ะถึงที่มาที่ไปของประวัติของหลวงปู่ทิมรวมไปถึงทำไมท่านถึงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่หลายคนให้ความเคารพแล้วก็ให้ความศรัทธาเหลือเกินนะคะรวมไปถึงณวันนี้หลายท่านเองก็ยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องเนี่ยไปที่จังหวัดระยองที่วัดระหารใหญ่ครูไปหาคำตอบมาให้นะคะกับหัตถจิตสเปเชียลนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะเชิญครับThank you.
ับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ฐานลิขิตนะครับก็ลงพื้นที่ครั้งนี้ครับในการพาท่านผู้ชมพาไปเที่ยวครับพาไปทำบุญกันโดยเฉพาะอาสาจะไปเที่ยวในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนนะฮะได้มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งท่านเป็นเกจินะอยู่ที่จังหวัดระยองปู่ทิมเองท่านก็มีตำรับตำราเรื่องของพระคาถาว่านยาต่างๆแล้วก็เป็นพระนะเกจิผู้ทรงด้วยความเมตตาแต่ที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกราบหลวงปู่ทิมกันแล้วหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมยังมีโอกาสได้นะฮะถือว่าเป็นมงคลปีใหม่แล้วกันนะครับว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปกราบขอพรหลวงปู่ศิลป์วัดละหานใหญ่ซึ่งท่านเองก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่ทิมครับเดี๋ยวไปกราบขอพรท่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมเชิญครับพูดถึงหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายท่านที่เป็นแฟนๆของวัตถุมงคลนะคะที่ขึ้นชื่ออย่างขุนแผนปราบมารหรือว่าขุนแผนหงพรายกุมารเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้จักในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทิมเป็นอย่างดีค่ะหลวงปู่ทิมนะคะถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่สังนะคะซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ในทางวิทยาคมแล้วก็เป็นปรมาจารย์ในเรื่องของวิชาอาคมต่างๆหลวงปู่ทิมนะคะท่านเป็นพระสมถะค่ะท่านจะเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการฉันอาหารนะคะท่านจะฉันอาหารเป็นมังสวิรัติจะไม่ได้มีการฉันอาหารเป็นเนื้อสัตว์จะไม่มีการแตะต้องค่ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปฏิบัติการทำตามหลักธรรมคำสอนเองก็ตามท่านก็จะเป็นพระที่ค่อนข้างเคร่งครัดแล้วก็นะคะถือว่าเป็นพระที่มีความเมตตาชาวบ้านหลายต่อหลายคนนะคะที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้หลวงปู่ทิมนะคะก็จะได้รับพรได้รับสิ่งดีๆกลับไปเหมือนกับวัตถุมงคลที่ณยุคสมัยนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของมูลค่าเป็นหลักแสนทีเดียวค่ะนี่คือความเป็นมาของหลวงปู่ทิมนะคะซึ่งท่านก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศิลป์ณวัดระหานใหญ่ณวันนี้เองเชื่อว่าหลายท่านได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ทั้งวัดระหานไร่แล้วก็วัดระหานใหญ่ค่ะภารกิจสเปเชียลนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดระยองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปกราบนะคะหลวงพ่อศิลป์หรือว่าพระนามของท่านคือพระครูสุภัทธาจารย์คุณก็เป็นพระนามที่คุ้นเคยนะคะต่อการเรียกขานของบรรดาคณะศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ใกล้ชิดที่เลื่อมสายศรัทธาต่อท่านที่วัดระหานใหญ่ค่ะพูดถึงวัดระหานใหญ่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกไปถึงวัดระหานไร่ใช่ค่ะหลวงพ่อศิลป์นะคะถือว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่เลยแหละค่ะหลวงพ่อศิลป์นะคะเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดแล้วก็มีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตารวมไปถึงคุณธรรมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและก็สาธุชนทั่วไปทั้งในระยองเองแล้วก็รวมไปถึงชาวกรุงเทพด้วยแหละค่ะพูดถึงชื่อเสียงของท่านนะคะเป็นที่รู้กันทั่วเมืองระยองค่ะถึงความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่สามารถพลิกผันสถานการณ์อันเลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้อย่างอัศจรรย์เลยนะคะหลวงพ่อศิลป์เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนะคะเป็นศิษย์สืบสายธรรมของหลวงปู่เพ่งสารสโนอดีตเจ้าวาดวัดระหานใหญ่และหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกค่ะเมื่อครั้นอายุ24ปีนะคะหลวงพ่อศิลป์ก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทณอุโบสถวัดระหานไร่ที่จังหวัดระยองนะคะโดยมีพระครูวิจิตธรรมานุวัตรหลวงพ่อรัฐพันเป็นพระอุปชาพระอธิการแพ่งสารสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูเกลี้ยงนะคะเป็นพระอนุสาวนาจารย์สังกัดมหานิกายแล้วครั้งนั้นเลยค่ะหลวงพ่อศิลป์ได้รับฉายาว่าพัทธาจาโรค่ะด้วยความที่วัดระหานใหญ่นะคะมีพื้นที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับวัดระหานไร่ดังนั้นหลวงพ่อศิลป์ก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการแล้วก็รับใช้หลวงปู่ทิมวัดระหานไร่เจ้าตำรับพระขุนแผนพรายกุมารอยู่เสมอในสมัยที่หลวงปู่ทิมยังมีชีวิตอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยได้ร่ำเรียนวิชาอาคมไปด้วยนะคะนอกจากจะได้เรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่ทิมแล้วยังได้ร่ำเรียนวิทยาคมโดยตรงจากหลวงปู่เพ่งอดีตเจ้าวัดวัดระหานใหญ่แล้วก็หลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกเจ้าตำรับแพะเมตตาอันลือลั่นแห่งเมืองระยองค่ะหลวงพ่อศิลป์นะคะเป็นพระที่ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าทางพระเวทวิทยาคมต่างๆได้ศึกษาอยู่กับหลวงปู่เพ่งศึกษาวิทยาคมพื้นฐานศึกษาวิชาสร้างแพะมหาเสน่ห์แล้วก็โชคลาภรวมไปถึงศึกษาวิชาสร้างหนุมานด้วยนะคะหลวงพ่อศิลป์นะคะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปีพ.ศ.2542และต่อมาค่ะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะคะเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุภัทธาจารย์คุณ
ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะหลวงพ่อศิลป์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญใดๆแล้วท่านเองก็มักจะพร่ำสอนกับญาติโยมที่เข้ามากราบไหว้เสมอค่ะท่านบอกเอาไว้ว่าคนเราจะมีความสุขสงบในสังคมได้ก็ต้องถือศีล5เพราะทำให้สังคมสงบสุขปิดกั้นภัยเวรต่างๆได้แต่ที่พวกเรารู้สึกว่าเราทำได้ยากหรือมันขัดกับชีวิตประจำวันเป็นเพราะว่าตาใจของเราเนี่ยมันบอกแสงหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันมาบังจิตบังใจเราโอ้โหได้ฟังท่านพูดแบบนี้แล้วเชื่อเลยค่ะว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเกิดขึ้นกับหลายๆคนด้วยนะคะหลวงพ่อศิลป์นะคะถ้าพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของความเริ่มสายหรือว่าความศรัทธาทั้งของชาวระยองหรือแม้กระทั่งหลายคนที่อาจจะชื่นชอบในวัตถุมงคลของท่านนะคะท่านเป็นพระแท้ค่ะเป็นพระที่น่าเริ่มสายศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและชื่อเสียงของหลวงพ่อศิลป์ก็โด่งดังมานานเป็นที่กล่าวขานในหมู่ศิษย์ชาวระยองถึงความคลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมไปถึงจริยวัตรของหลวงพ่อก็ทำให้ท่านได้รับกิจนิมนต์ไปนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำคัญทั่วประเทศถ้าจะพูดถึงวิทยาคมของท่านที่มีประสบการณ์โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นวิชาสร้างหนุมานฐานเอกของพระรามวิชาแคล้วคลาดคงกระพันและก็เมตตามหานิยมแต่ว่าท่านก็จะปรารภแล้วก็พูดอยู่เสมอนะคะว่าวัตถุมงคลจะมีความเข้มแข็งหรือไม่จะมีความเข้มขลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลใครที่เชื่อหรือศรัทธาในวัตถุมงคลก็จะบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนค่ะและในครั้งนี้นะคะหลวงพ่อศิลป์ก็ได้เมตตาค่ะได้ปลุกเสกรวมไปถึงจานประกำช้างแล้วก็ตะขอช้างให้กับครูด้วยค่ะหลวงพ่อศิลป์จะได้มีการลงอักขระนะคะให้กับคชกุฎของครูอัฏฐาแล้วหรือว่ากรรมการช้างแล้วเนี่ยนะคะได้รับเกียรติค่ะจากรองเจ้าอาวาสนะคะท่านก็พาเราเนี่ยไปเยี่ยมชมโบสถ์ในวัดระหารใหญ่พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของโบสถ์แห่งนี้แหมอยากฟังซะแล้วไปฟังกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมครับผมอยู่ในอุโบสถหลังเก่านะฮะของวัดระหารใหญ่นะครับซึ่งอยู่กับท่านรองเจ้าว่าซึ่งท่านได้เมตตาได้พานำชมอุโบสถหลังเก่าอายุอนามนี่โอ้โหท่านผู้ชมครับนับเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับในอุโบสถนี้มีพระพุทธรูปนะโบราณด้วยครับใช่ไหมครับมีช่วยเล่าถึงพระพุทธรูปรูปนี้หน่อยครับก็เกิดไม่ทันกันผมจริงๆก็เกิดไม่ทันเพราะอายุตั้ง200นี่175ปี175ปีเออนะฮะแล้วโครงสร้างตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเป็นไม้มาก่อนใช่มั้ยเป็นยังไงฮะลักษณะโครงสร้างก็คือก็ไม่มีอะไรไม้นี่ๆเป็นโครงไม้ทั้งนั้นเลยแล้วเอาปูนทับอีกทีนึงครับแล้วก็มาบูรณะเมื่อปี58ฮะบูรณะเป็นสังขรณ์ปีนี้เป็นอุโบสถเก่าไงใช่สมบทท่านพระธรรมสังฆกรรมอะไรก็ใช่ที่นี่บูชาพิเศษที่นี่เลยครับที่นี่เลยผู้เคยขออะไรที่นี่เกิดยังไม้ในพวกลวกอะไรกินยาบ้างครับพังลนลงมามั่งก็เลยต้องปูสินก่อนเลยสร้างอุโบสถทำไมตอนนี้มีโบสถ์อยู่สองหลังบางหลังเดียวอันนี้เป็นวิหารไม่ได้เนี่ยสำหรับใช่พระใช่ธรรมมัดเช้าเย็นครับแล้วมาดูลักษณะศิลปะก็โอ้โบราณมากเลยครับรูปนี้ครับนะครับส่วนใหญ่ญาติโยมนะก็มากราบขอพรนะทุกวันเปิดให้ชมไหมครับเปิดทุกวันให้ปิดท้องด้วยครับอ๋อวันแรกครับต่อมาถึงก็มากราบไหว้ขอพรกันได้ช่วงมาจะมาแล้วครับมาบนวานทานกาวันนี้อ๋อครับมอนซื้อหนึ่งต้องมีกล้วยมาวางหนึ่งของน้ำธาตุอะไรครับเขาได้ผมฝากร้านส่วนใหญ่คุณพี่ถ้าเป็นญาติโยมพวกเราเนี่ยเรามาขอพรด้านไหนบ้างครับพี่จะมาด้านโชคลาภเมตตาครับ
ช่วงรับประทานส่วนใหญ่ก็มีความสำเร็จกันไปนะครับด้วยแรงศรัทธานะฮะนะครับอย่างพระอาจารย์พูดถึงโบสถ์หลังเก่าเนี่ยสร้างมากี่ปีแล้วก็ห่างอายุการสร้างจากโบสถ์หลังใหม่กี่ปีแล้วครับหลังนี้ครับเข่าๆปู่ทิมบอกว่าเกือบร้อยปีแต่ยังไม่ถึงร้อยนะทำไมถึงร้อยครับเพราะมันสร้างกันมาหลายยุคออกบูรณะใหม่ก็ที่วัดเนี่ยมีเจ้าว่ามันถึงองค์ที่10นั้นปู่ทิมตาย10ครับหลายองค์แล้วครับนานพุทธรูปมีก็สร้างมาก่อนแต่ว่าอุโบสถหลังใหม่ที่เราจะไปชมกันเนี่ยก็คือสร้างในสมัยของท่านเจ้าปัจจุบันอุโบสถเองปี40เองครับสร้างองค์ที่วาทิราด้วยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศนะฮะแล้วก็ความวิจิตรนะโบสถ์สวยงามมากนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ในอุโบสถนะครับซึ่งเป็นหลังใหม่ของสถานที่ที่เรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสมาร่วมทำบุญสร้างกุศลแล้วต้องมาอุโบสถนี้ครับครับท่านพระอาจารย์ครับอุโบสถนี้นะฮะที่มาที่ไปยังไงแล้วสร้างเมื่อไหร่ครับครับผมที่วัดทหารใหญ่ครับที่มาที่ไปครับเริ่มจากอุโบสถหลังเก่าที่ขับไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อความชำรุดครับผมในตามมาที่จะรองรับในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุของมาหลวงพ่อสินก็เลยจัดการวางศิลาฤกษ์ครับเมื่อปี2540ครับเริ่มวางศิลาฤกษ์ครับคนหลายสิบปีนะอะไรทำรู้ตั้งประมาณกี่ปีครับ10กว่าปีมาเสร็จมาตอนปี58น่ะกี่ปีอ่ะ20กว่าปีนะ17ปีอ๋อโดยประมาณแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในภายในอุโบสถก็เป็นภาพพระพุทธประวัตินะฮะใช่มั้ยครับใช่ภาพพุทธประวัติโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนะฮะวิจิตรมากที่สำคัญก็โอ้โหใช้งบประมาณพอสมควรเลยนะฮะนะครับกองพอสมควรแล้วด้านหน้าที่ถัดไปเนี้ยก็จะเป็นได้ไปกราบไหว้ขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับพระนามว่าไงพระพุทธนะครับพระพุทธปัสสีนะครับสร้างพร้อมกับอุโบสถนี้ไหมครับหลังอ๋อหลังนี้มาคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ผู้ชายคนได้กราบไหว้ขอพรกันนะครับกี่ปีฮะอันนี้สร้างมาเนี้ยพระพี่บักสีหลังหลังครับปีห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดประมาณนั้นอ๋อครับหลังจากนี้ไปหน่อยครับครับเนี่ยงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็จะมีงานนะฮะมีคือจะมีงานพุทธพิเศษที่นี่ด้วยใช่ไหมครับมีน้ำพระมีพิเศษจะวัดอุ้งวัดอุ้งที่ท่านนิมนต์พ่อประเสริฐที่นี่ด้วยครับอ๋อส่วนใหญ่ก็ใช้เดี๋ยวจะเห็นได้สายสินเนี่ยได้ประปริศเนี่ยฮะอยู่ที่จังหวัดนะฮะแล้ววัดนี้จะมีพิธีดีๆไหมครับต่อไปนะครับก็จะมีอ๋อครับคือท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมทางแฟนเพจก็มีนะฮะทางวัดก็มีนะมีแฟนเพจมีอะไรประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะครับท่านผู้ชมครับThank you.
แรกเขาบอกว่าต้องพูดเสียงดังแล้วถามทวนไม่ได้เดี๋ยวท่านจะดุแต่เขาเมตตานะครับจนได้คือถือว่าเป็นความเมตตาของท่านในการลงอัคระนะฮะในส่วนที่ท่านเล่าแล้วก็ธรรมะกิจธรรมะเล็กๆน้อยๆนะที่มอบให้แฟนรายการทุกท่านด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีรู้ปิดตาต่างๆนะฮะคือให้ระลึกถึงนะการปิดตีนะครับทวารทั้งหลายที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยให้สำรวมระวังในกายอินทรีย์ทั้งหลายนะครับอย่าให้ประมาทพลาดพังอย่างเงี้ยนะครับเพราะท่านเมตตารวมทั้งเห็นว่าน้ำมวยโบสถ์นะโบสถ์ที่อายุอนามรอง200กว่าปีที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็โบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นงดงามนี่แหละค่ะนะคือนี่คือเรื่องราวที่อาจจะหลายคนเนี่ยอาจจะอ๋อเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะไปเรื่องของความเมตตามหานิยมนะคะก็จะนึกถึงในส่วนของพระเกจิอาจารย์หรือว่าวัตถุมงคลหรือเป็นพระเครื่องเองเนี่ยทางสายหลวงปู่ทิมแต่หลายคนก็ไม่ได้ทราบเลยว่าปริศนาธรรมที่ท่านแฝงเอาไว้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกร็ดธรรมะต่างๆเนี่ยที่แฝงเอาไว้เนี่ยไม่ใช่มีในเรื่องของแค่วัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงเรื่องของการให้เราสำรวมระวังจิตระวังใจนะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติดีคิดดีทำดีปฏิบัติดีนั่นก็เหมือนกับคำของครูที่สอนเลยก็คือสืบเนื่องมาจากพระนี่แหละต้องขอบคุณนะฮะรวมถึงท่านรองเจ้าวาดด้วยท่านก็ร่ำเรียนวิชาที่ปุสินนะฮะท่านได้สอนไว้นะครับบอกกล่าวไว้แล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะครับมีโอกาสไปก็ไปกราบไหว้ขอพรทำบุญกันท่านผู้ชมครับถ้าเกิดแสดงว่าเกิดเป็นรายการติดตามไปตามรอยผู้ตรวจหาไปวัดระหันใหญ่นี้อาจจะได้มีโอกาสได้กราบขอพรพระเดชพระคุณเจ้าของหลวงปุสินได้ใช่ครับนะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะทราบนะถึงเรื่องราวต่างๆก็ลองแวะเวียนไปสอบถามพระอาจารย์ได้ท่านเมตตามากๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่หัตถจิตสเปเชียลนะคะที่พาไปไกลเลยครูพาไปที่ระยองวัดระหันใหญ่เนี่ยตอนนี้มีหลายที่นะคะอยู่ใกล้ตรงไหนถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ก็ต้องบอกว่าวัดบางแห่งเนี่ยอย่างวัดระหันใหญ่เองเนี่ยก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อนะคะเวลาใครไปใครมาเนี่ยบางทีก็ไปที่ระยองก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรเหมือนกันหรือแม้กระทั่งที่เราเคยพาไปเนี่ยวัดตะเคียนวัดบางอ้อยช้างที่เราไปกันก็เป็นหนึ่งใน9วัดที่เวลาถึงวันสำคัญสำคัญอย่างวันปีใหม่วันตรุษจีนปีใหม่ไทยเองสงกรานต์เองเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยน้องๆเยาวชนนี่แหละเขาจะไปเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็ถือว่าเป็น9วัดสำคัญของที่จังหวัดนนทบุรีแต่อย่างวัดระหันใหญ่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญที่ระยองเหมือนกันแล้วกราบนะฮะกราบคือได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบูชาและความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นรวมถึงนะฮะขอพรขอโชคลาภนะฮะมีนางไม้ด้วยนะเนี่ยศาลานางตะเคียนใหญ่นะครับแม้แต่สิ่งที่เขาบอกว่าถ้าท่านผู้ชมนะมีโอกาสได้ไปขอพรกราบสักการะพระรอบอุโบสถนะฮะพระประจำวันเนี่ยก็ไปตักบาตรทำบุญนะฮะเสริมบารมีกันนะฮะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่ฮะตุ๊ดจีนนะฮะรวมถึงนะเทศกาลต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปกราบไหว้ขอพรคือไม่จำเป็นถึงเทศกาลโอกาสแวะเวียนเยี่ยมไปนะครับก็คือเกจิอาจารย์พระเกจิที่เหลืออยู่ก็คือมีหลวงปู่ศิษย์นะครับที่ระยองนี่นะครับไปวัดระหันใหญ่วัดระหันใหญ่ไม่ไกลนะคะคือบางคนก็จะได้ดูว่าอ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่ห่างกันเวลาที่แบบมีวันหยุดไม่จำเป็นต้องไปไกลเลยคือไปใกล้ๆในบ้านเมืองเราก่อนนี่แหละนะคะไปกราบไหว้ไปขอพรได้แล้วหลายยังมีอีกหลายที่เลยนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้ตรงกับตามคอนเซปต์เลยนะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยด้วยเราเองก็พาไปแต่ละที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะบางที่เป็นบางวัดที่แม้ว่าจะขึ้นชื่อแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันแฝงอยู่ในนั้นเยอะมากๆนะคะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางดีกว่าถ้าไปวัดระหันใหญ่มอเตอร์เวย์เลยครับไปทำเส้นทางระยองนี่แหละระยองนะครับออกที่ระยองก็นะฮะแถวที่ไหนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็แต่ง่ายๆนะถาม Google จะเซิร์ชใน Google ได้ Google คือนะตอนนี้เรามีโลกโซเชียลเนาะก็เป็นแบบว่าโลกของดิจิทัลนะคะ 4.0 แบบนี้หยิบโทรศัพท์มาเลยถ้าเกิดว่าอยากจะไปที่วัดระหันใหญ่ที่จังหวัดระยองเนี่ยเซิร์ชดูแล้วก็เส้นทางโดยประมาณเนี่ยระยองอยู่ที่ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ไม่ได้ไกลมากนักขับรถขับราไปมันมีจุดพักรถอยู่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะเวียนนะพักผ่อนได้แล้วพอไปถึงที่เนี่ยไปกราบสักการะบูชาได้เลยครับนะแล้วก็ส่วนที่เป็นวัดระหันละหันไล่นะพระละหันไล่ก็หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่สีทองนะฮะนุ้งเคยไปไหมนุ้งยังไม่เคยไปเลยองค์ใหญ่มากนุ้งไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็กลับมาย้อนมานิดนึงก็จะเป็นวัดละหันใหญ่นะครับโดยมีท่านเจ้าว่าก็คือหลวงปู่สินนะเราไปกราบนะฮะก็คือต้องดูเวลานิดนึงที่ผมไปเนี่ยก็ช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะจะได้กราบนะฮะเราไปบ่ายนิดนึงช่วงบ่ายสองน่าจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับ
ท่านไปครับก็นี่แหละค่ะออกเดินทางเช้าๆไงประมาณสักสามชั่วโมงกว่าไปถึงท่านอาหารที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบไหว้นะคะทั้งหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่แล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงเนี่ยก็จะได้ขับมาเจอที่วัดละหันใหญ่กันนะคะตรงนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าใครที่ชื่นชอบในวงการพระเครื่องเนี่ยเราจะทราบในเรื่องของเมตตานะของหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความเมตตามหานิยมนะเรื่องของการค้าการขายเองแต่รู้จริงแบบนี้หัตถจิตสเปเชียลนะคะแต่ว่าครั้งหน้าจะพาไปไหนต้องติดตามกันนะท่านผู้ชมคุณผู้ชมต้องคอยติดตามนะคะคือจะใกล้จะไกลบางทีเราอาจจะพาไปใกล้ๆแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เลยว่าใกล้ๆบ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีวัดวาอารามมีของดีๆใช่มีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชามีเรื่องเล่าความเป็นมาแล้วแต่ละที่ที่ไปเนี่ยว่าสังเกตเลยมันมีระยะเวลาเนี่ยอายุมากกว่า100ปีด้วยที่ก็200ปีใช่ค่ะอย่างโบสถ์ที่เห็นอยู่นะร่วมอายุอานามก็ร่วม200ปีแล้วโอ้เนี่ยนะที่วัดวัดอาหารใหญ่นะคะถือว่าหลายที่ที่เราไปเนี่ยเป็นที่ที่เราควรค่าในการอนุรักษ์แล้วก็ในเรื่องของการบอกต่อกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเป็นกลุ่มเป็นคณะไปกราบไหว้บูชาไปขอพรได้นะคะเดี๋ยวช่วงประมาณสงกรานต์เนี่ยมีวันหยุดอีกก็ลองแวะเวียนไปลองย้อนกลับไปดูหัตถจิตสเปเชียลดูโอ้โหคือไปเยอะเนี่ยมีทั้งสังขละบุรีค่ะไปพม่านะไปตามรอยหลวงพ่ออุตมะเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาโบสถ์ใต้น้ำใช่ไหมคะน้ำเขาจะลดลงเราก็จะไปถ่ายตอนลดลงใต้น้ำนะครับจะได้เห็นทัศนียภาพตอนที่น้ำมันลดแล้วแต่ช่วงนี้ยังมีน้ำก็บิ่มๆก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะตามเขาเรียกตามสถานภาพภูมิภาคนะครับตามรักษาภูมิอากาศค่ะนะก็เดี๋ยวรอดูรอลุ้นกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าฮาริจิสเปเชียลแบบนี้ยังคงมีอีกหลายเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนแบบอยู่ตรงไหนใกล้ๆเอ๊ครูคะได้ยินมาตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาว่าตำนานความเชื่อเป็นแบบนี้จริงเท็จอย่างไรอยากให้พาไปหาข้อมูลกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงไหนแล้วอยากที่จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรที่จะกราบไหว้บูชาใกล้ๆบ้านอยากจะให้นำเสนอก็ลองบอกกล่าวเข้ามาได้นะคะเราเองก็จะลองดูในส่วนของพื้นที่และถ้าลงพื้นที่ได้ไปทันทีไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะไปด้วยกันบางทีครูก็อาจจะไปที่หนึ่งว่าจะไปที่หนึ่งแต่ว่ามานำเสนอเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วจะได้เป็นแนวทางว่าอ๋อวันหยุดแบบนี้พาคนในครอบครัวพาลูกพาหลานไปเที่ยวด้วยทำบุญด้วยแล้วอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยครับจะได้มีจุดมุ่งหมายนะถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในเรื่องของวันสำคัญแล้วก็สถานที่สำคัญด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้จะว่ามีความสุขกันให้เต็มอิ่มกับวาไรตี้แบบนี้นะคะคือเรื่องราวของจิตแบบบอกว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นแต่ว่ายังมีเรื่องราวสถานที่ดีๆนำเสนอดีๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกันเราจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันแบบนี้ฉะนั้นทุกวันแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาโดยการพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606ลุ้นรับบรมครูปู่ฤาษีวันนี้เรามอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันแต่ว่าเราจะมีการแรนดอมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะในวันศุกร์วันพรุ่งนี้มีเวลาอยู่ก็รีบส่งเข้ามาได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม